สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทธานินคอมมิวนิเคชั่นจำกัดพาผู้ชมมาที่เวทีชั่วคราวหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป้าอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดในศึก M150 ยอดมวยสถานโลกเพื่อความปรองดองสมณฉันท์โดยมีการชกในตำแหน่งแชมป์ PABAWBA ในรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างแชมเปี้ยนชาวไทยกับรองแชมป์ชาวอินโดนีเซียเป็นคู่เอกแล้วก็คู่แรกที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นการชกวัดฝีมือน้ำหนัก126ปอนด์กำหนด8ยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยเรานะครับช่างได้126ปอนด์ยอดสิงห์แดงแครี่บอยทางด้านมุมน้ำเงินนักชกฝีมือจากญี่ปุ่นช่างได้126ปอนด์เท่ากันทากะกรรมการผู้ชี้ขาดได้แก่กรรมการอาคมวรรณสิทธิ์นั้นแบบจากนี้เป็นในนามบริษัทห้างร้านและท่านผู้มีเกียรติมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในวันนี้โดยมอบผ่านประธานหน่วยการจัดการแข่งขันนายสุทธิชัยจรูเนตรเริ่มแรกจากโรงสีอุดมชัยเลยครับติดตามมาด้วยคุณกมลศักดิ์ท่าทาสีประธานสหพันธ์องค์กรวิชาชีพครูโดยคุณอธิปัตย์เสิร์ฟสิรินุกุลท่านต่อไปก็คุณสมชายทองสลับรองประธานสหพันธ์องค์กรวิชาชีพครูผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเขมราชโดยคุณเพียรเลิศวิลามาศผู้อำนวยการบ้านนาแมทต่อไปก็คุณบุญสอนสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาลวนคุณเทพินทองศรีตัวแทนจากชาวกุดยาลวนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาตระการพืชผลโดยคุณสงวนบุตรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสมิงห้องสูตรจำกัดทีฆาทราเวลกรุ๊ปโดยคุณณัชชาศรีจูมสมาคมครูจังหวัดอุบลราชธานีโดยคุณรัฐสถิตสุหงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสายคุณปรีชาดาวันบริษัทปรีชาธุรกิจวิทยาประกันภัยในโอกาสนี้นะครับเชิญชมมวยคู่แรกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทธานินคอมมิวนิเคชั่นนำท่านผู้ชมมาที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเป้าอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือการถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มครับศึก M150 ยอดมวยสถานโลกเพื่อความปรองดองสมานฉันท์จัดโดยท่านอดีตสสจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณสุทธิชัยจรูเนตรหรือสสหน่อยของประชาชนมวยคู่แรกนะครับนักชกจากแดงมุมแดงนั่นก็คือนักชกไทยนะครับยอดสิงห์แดงแครี่บอยผู้ชกเขานั้นมาจากญี่ปุ่นครับชื่อสั้นๆทากะเราสั้นกว่าเยอะหล่นไปเลยครับทากะนับแล้ว3 4 5 6 7 8ไหวมั้ยครับ8ไหวมั้ยไม่ถ้าไหวแบบอันตรายแล้วนะครับมี 5,000 เลยนะครับขณะนี้น็อกยกแรกจากในห้างเชิดชัยเอื้อบุญงานผลิตภัณฑ์เสือ11ตัวโอ้โหนี่จะไม่ถึงยกนะครับโดนตูมเดียวหล่นไปนับ8แล้วสูงกว่าเราเยอะรุ่น126ปอนด์ก็คือเฟเธอร์เวทนะครับพี่น้องประชาชนชาวตำบลเป้าอำเภอตะการพืชผลนั้นวันนี้ทุกที่นั่งเต็มหมดแล้วครับนั่งไม่ได้แล้วครับยืนรูปเดียวนอกจากเสือชีวิตตัว 5,000 ในยกที่1แล้วนะครับห้างสุสาครอุบลศรีสะเกษสุพรรณและกรุงเทพครับโดยคุณชัยกรศรีหวงประธานบริหารสุสากรสู่สาครนะครับอีก 3-4,000 บาทครับฮุกซ้ายโดนนับไปแล้วทากะคงจะประคองตัวแล้วครับไม่ผลีผลามแฟนมวยชาวจังหวัดอุบลราชธานีนี่เยอะจริงๆครับใครจะหมดยกที่1 น่าจะผ่านได้นะครับหลังจากที่ทากะ
โดนนับ8ไปแล้วโอ้ยลำตัวอากาศค่อนข้างร้อนครับที่ประการพืชผลวันนี้แดดจัดแต่ฝนไม่มีอ้าวโดนกระแทกเย็บซ้ายขวาลงอีกแล้วไปอีกแล้วครับไปหรือเปล่าครับไหวไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวรับเงินเลยครับนับ2ครั้งครั้งที่2ไปไม่รอดครับแม่ยอดสิงห์แดงบอกว่าเอาอยู่ก่อนชกผมถามว่าเอาไหมอยู่ไหมบอกอยู่ครับพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวมอบรางวัลกันเรากลับมาชมไฮไลท์นะครับปังเนี่ยครับหมัดขวานับแรกเก้ๆลงไปเลยครับนับ8นะครับหมัดขวาของยอดสิงห์แดงแครี่บอยนี่ครับดูหลายๆมุมนะครับด้านหลังของยอดสิงห์แดงนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ทั้งนั้นนะครับและหลังจากโดนนับ8แล้วครับสู้ต่อได้ใกล้จะหมดยกอีกครับคิดว่าจะรอดนะครับดูนะครับปังเข้าคางนะครับตามซ้ายหล่นเลยครับหมัดเดียวเวลายังไม่ทราบก็ยังไม่แจ้งมาดูอีกชุดนะครับมุมนี้ครับหมัดขวาของยอดสิงห์แดงทรงทากะหล่นไปแล้วไม่ลุกขึ้นมาเลยครับพักอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่ายอดสิงห์แดงนะครับแครี่บอยหมัดหนักมากๆเลยชนะแค่ยกแรกนะครับกรรมการชูมือเลยครับ